สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสถานีคลายทุกข์นะครับทางช่อง NBT ยะลาแห่งนี้นะครับดำเนินรายการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้ผมสัมพันธ์มูซอดีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแทนคุณสุชาตินะครับเนื่องจากว่าคุณสุชาตินั้นติดภารกิจข้อราชการนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คงอาจจะพบหน้าผมบ่อยครั้งขึ้นในรายการเดียวกันนี้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยและก็มาแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแจ้งเตือนเรื่องอะไรถ้าหากว่าพี่น้องท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวคราวขณะนี้นะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับแรงงานไทยของเราที่ไปทำงานอย่างต่างแดนอย่างประเทศมาเลเซียโดนจับตัวบ้างละข้อเท็จจริงอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็มีข้อเตือนใจอะไรที่จะไปเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่นึกที่จะไปทำงานอย่างประเทศมาเลเซียอันนี้ต้องฟังต้องติดตามรายการของเรานะครับรายการจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้พักสักครู่นะครับไปติดตามชมสิ่งที่น่าสนใจจากรายการนะครับทุกครั้งที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศบ.ออกให้บริการประชาชนผู้ป่วยเป็นจำนวนมากต่างมารอรับบริการเป็นเพราะมั่นใจในการให้บริการมานานกว่า40ปีคณะแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ว่างได้นั่งพักเพราะทุกคนทราบดีว่าประชาชนมีความหวังและรอคอยความช่วยเหลือในด้านการรักษาอาการเจ็บป่วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ได้ก่อตั้งเมื่อปี2511โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นองค์ประธานหลังจากที่ได้เสด็จเยี่ยมประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารแล้วทรงพบว่ายังมีประสบนิกรเป็นจำนวนมากที่มีปัญหาด้านสุขภาพเพราะการให้บริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยเข้าไปไม่ถึงจึงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.เพื่อจะได้ให้การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ที่ห่างไกลสำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.จังหวัดนราธิวาสได้สนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตรวจรักษาประชาชนในทุกพื้นที่แม้ว่าจะต้องเสี่ยงภัยกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะตระหนักดีว่าท่ามกลางภาวะวิกฤตดังกล่าวประชาชนก็ไม่สามารถออกมารับบริการหรือตรวจรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากบ้านได้สะดวกหากประชาชนไม่ได้รับการดูแลปัญหาความเจ็บป่วยก็จะยิ่งเพิ่มความรุนแรงจนกลายเป็นโรคเรื้อรังและอาจอันตรายถึงชีวิตโดยการให้บริการมีทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการบริการด้านทันตกรรมและการให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพซึ่งจากการออกตรวจรักษาพบว่าส่วนใหญ่ประชาชนมีปัญหาโรคในช่องปากโดยเฉพาะปัญหาฟันผุและเหงือกอักเสบในกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนผู้สูงอายุและเด็กนอกจากนี้ยังมีโรคด้านอายุรกรรมด้วยความตั้งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาชิกพอ.ศว.จังหวัดนราธิวาส
ต่างพร้อมจะให้บริการทางการแพทย์และดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางไฟใต้ที่คุกรุ่นทั้งนี้เพราะทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในการช่วยเหลือประสบนิกรให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระราชกรณียกิจยังคงดำรงอยู่และทรงคุณค่าต่อประสบนิกรอย่างอเนกอนันต์ท่านผู้ชมครับอยู่กับรายการสถานีไกลทุกนะครับโดยศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางช่อง NBT ยะลาแห่งนี้เมื่อสักครู่ผมเกริ่นแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่จะไปทำงานอย่างประเทศมาเลเซียช่วงนี้ต้องติดตามรายการของเรานะครับว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีหรือต้องการไปต้องทำตัวอย่างไรนะครับวันนี้สำคัญมากๆแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมรายการของเราที่จะเล่าแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านผอ.ธีรุจสุภวิบูลผลนะครับขณะนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านที่จะแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับพี่ครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีไขทุกข์นะครับในช่วงนี้เนี่ยมีข่าวคราวเรื่องนี้กันมากนะครับแล้วก็ท่านเองก็ได้ติดตามและก็ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงญาติที่บ้านด้วยหลักๆแล้วนะครับอยากจะบอกเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเราควรที่จะแจ้งเตือนอย่างไรสำหรับผู้ที่จะทำงานอย่างประเทศมาเลเซียเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตไปมาสู่เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นแรมปีแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยทางการมาเลเซียเอาจริงเอาจังก็อยากจะให้ทางสบต.เราเนี่ยโดยเฉพาะทางกองกิจการต่างประเทศถึงรับผิดชอบโดยตรงช่วยเล่าสู่กันฟังและแจ้งเตือนหน่อยครับครับในกรณีเรื่องคนไทยที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซียนะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับครับทางสบต.ได้รับแจ้งจากทางสถานทูตไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์ว่ามีคนไทยนะครับหญิงไทยอายุมากครับโดนจับกุมที่รัฐยะโฮบารูนะครับเริ่มต้นจากกลุ่มหญิงไทยนี้ก่อนใช่ใช่ครับที่เป็นข่าวครับกรณีนี้เป็น21คนนะครับโดนจับกลุ่มเนื่องจากไปขายข้าวเกี๊ยบที่ประเทศมาเลเซียนะครับทางท่านเลขาธิการสปต.นะครับท่านสุพนัทก็มีข้อสั่งการนะครับให้ทางกองกิจการต่างประเทศเดินทางไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมไปดูว่ามันจริงเท็จแค่ไหนใช่ครับในข้อที่จริงก็คือกรณี21คนเนี่ยเป็นคนใน3จังหวัดนะครับเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุครับกรณีนี้เนี่ยมีการจับกุมแล้วก็กันตัวเป็นพยานนะครับซึ่งทางการมาเลเซียเนี่ยแจ้งว่าไปทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตอ๋อครับครับกรณีที่2เนี่ยมีการแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับอันนี้กลุ่มที่2โดนอีกครับกลุ่มที่2โดนอีก50คน50คนที่รัฐมาลากาโอ้อันนี้มากกว่าชุดแรกครับชุดแรกนี่21นะครับเป็นหญิงส่วนใหญ่เป็นหญิงแล้วก็สูงอายุแล้วชุดที่2 50คนที่รัฐมาลากาอันนี้เคสนี้ยังไงเคสที่2นี่เป็นกรณีไปเปิดบูธนะครับขายอาหารในรายการไทยเฟสติวัลซึ่งแตกต่างจากชุดแรกแตกต่างกันนะครับเคสที่2เนี่ยเป็นกรณีที่ใช้วีซ่าผิดประเภทนะครับเป็นกรณีใช้วีซ่าผิดประเภทโดยที่คือไปนี่วีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปใช่ครับแต่ไปเปิดบูธไปขายอาหารไปขายอาหารครับอ๋อครับกรณี50คนเนี่ยเป็นกรณีที่เอกชนของมาเลเซียเนี่ยชักชวนไปนะครับก็พี่น้องเราก็ไปร่วมนะครับโดยไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยทางสปต.เคยจัดนะครับมีการดำเนินการไปขายของคือที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐเองและโดยสปต.เองก็เคยจัดบูธลักษณะเช่นนี้แต่ก็เป็นบูธของทางการของภาครัฐเองที่ไป
นะครับอย่างนี้ที่ผ่านมามันถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าทางสปท.จะประสานงานกับทางสารทูตไทยนะครับทางสารกงสุลใหญ่นะครับแล้วก็มีการขออนุญาตกับทางการมาเลเซียอย่างถูกต้องนะครับกรณีที่จะไปก็จะมีหนังสือนำแล้วก็มีการขอวีซ่าได้อย่างถูกต้องอย่างถูกต้องคนที่จะขายไปกับคณะสปท.เนี่ยก็ไปขอวีซ่าอย่างถูกต้องใช่ครับอันนี้คือที่ผ่านมาใช่ครับอย่างนี้เนี่ยเราทำมาแล้วกี่รอบกี่ครั้งประมาณการที่ผ่านมาสปท.ทำเท่าที่ทราบเนี่ยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำตลอดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในปี2ปีเนี่ยที่ผ่านนะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เนี่ยสปท.ไม่ได้ดำเนินการเราว่างเว้นไว้เราว่างเว้นไปก็ทำให้มีเอกชนของมาเลเซียนี่มีการชักชวนคนไทยเข้าไปเห็นแนวทางว่าทางการไทยเคยทำอย่างนี้เขาก็ทำเองนะครับแล้วทางการมาเลเซียทำและเชิญชวนคนไทยไปออกบูธอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อครับครับกรณีนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยก็โดยท่านนายกก็มีข้อสั่งการลงมาให้ทางสปท.เนี่ยเข้าไปดูแลนะครับตรงประเด็นนี้ทางสปท.เองเนี่ยอยากจะแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ากรณีที่จะไปทำงานในประเทศมาเลเซียเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าประเทศมาเลเซียค่อนข้างจะเข้มงวดมากโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจเขาไม่ดีนะครับค่าเงินตกต่ำนะครับการเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียจะต้องขอ work permit นะครับหรือใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องนะครับอันนี้หลักๆเลยต้องทำอย่างนี้นะที่แต่ส่วนใหญ่เราไปแล้วถือว่า 1. เป็นเพื่อนบ้านพี่น้องกันแล้วเคยเข้าออกบ่อยนะครับแล้วก็เคยทำลักษณะนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานก็เห็นไม่เคยจับเนี่ยมาเที่ยวนี้ทางการมาเลเซียเข้มงวดทีนี้ถ้าจะไปอย่างถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงเมื่อกี้บอกว่าต้องขอวีซ่าทำงาน work permit ใช่ไหมครับแล้วไปติดต่ออะไรยังไงตรงนี้เนี่ยโดยเอกสารเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตที่ศาลกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาหนึ่งต้องไปสถานกงสุลใหญ่ของมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาไม่ใช่กองศูนย์ของไทยเราไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับของมาเลเซียครับอีกสถานที่หนึ่งก็คือศาลเอกอัครทูตไทยเอกอัครทูตมาเลเซียประจำกรุงเทพมหานครก็คือประจำประเทศไทยครับประจำประเทศไทยถ้าท่านสะดวกที่ไหนก็ไปขอที่นั่นได้ครับนะครับครับถ้าเป็นพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไปขอที่สถานกองศูนย์มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาครับนะครับในกรณีที่ไม่มีความรู้หรือไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยสามารถติดต่อทางสปท.นะครับสอบถามข้อมูลได้ที่1880กับกองกิจการต่างประเทศของสปท.นะครับเราจะเป็นหน่วยงานในการประสานกับทางศาลกงสุลอำนวยความสะดวกให้อำนวยความสะดวกให้ครับผมถ้ามากันเยอะๆเป็นรายกลุ่มนี้จะยิ่งดีครับนะครับพอจะทราบไหมครับท่านผอ.ครับว่าเรานำหลักฐานอะไรไปบ้างที่ไปแจ้งตรงนี้จะต้องมีประสานจะต้องมีเอกสารในการจ้างงานจากบริษัทของมาเลเซียนะครับในการจ้างสัญญาจ้างนะครับแล้วก็มีเอกสารประกอบอย่างเรื่องของพาสปอร์ตนะครับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้จะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันใน7ประเภทนะครับกรณีที่ไปเป็นแม่บ้านก็ประเภทหนึ่งเป็นช่างฝีมือแรงงานก็ประเภทหนึ่งเขาจะแบ่งอีกเขาจะแบ่งประเภทลักษณะงานเขาจะแบ่งอีกเขาจะแบ่งประเภทครับครับไปเป็นช่างฝีมือไปขายแรงงานครับหรือว่าไปออกร้านขายของครับก็มีหลายประเภทครับครับอีกด้านหนึ่งก็คือกรณีที่มีการชักชวนไปเปิดบูธขายอาหารหรือไปเปิดบูธขายสินค้าในประเทศมาเลเซียเนี่ยอันนี้ต้องเป็นอีกประเภทหนึ่งก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าประกอบการครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยอยากให้พี่น้องเนี่ยประสานทางสปท.นะครับในเบื้องต้นเพราะว่าทางเราจะได้สอบถามไปยังศาลกงสุลใหญ่มาเลเซียนะครับแล้วก็ศาลทูตไทยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตทางการมาเลเซียถูกต้องไหมก่อนที่จะเดินทางไปว่าบริษัทที่ออกบูธไปขายของเนี่ยขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าครับอันนี้เราสามารถที่จะเช็คตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ครับโดยไปตรวจสอบกับศาลกงสุลสถานทูตไทยใช่ครับประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์หรือแคร์แล้วก็ศาลกงสุลใหญ่ของมาเลเซียคือเราจะต้องมีเช็คทั้งสองฝั่งนะครับว่ามีการดำเนินการถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าถ้าไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะโดนจับกุมนะครับคือเสี่ยงแน่ๆนะเสี่ยงแน่ๆเพราะทางการมาเลเซียเนี่ยเข้มงวดในเรื่องนี้มากใช่ครับนะครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นแล้วนะครับว่าการไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงของเศรษฐกิจนะครับเขาพอตกต่ำก็พอๆกับเราเช่นเดียวกันนะครับเราก็ไปหางานที่นู่นเพื่อที่จะเห็นว่าค่าเงินเขามากกว่าเราแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ตัวอย่างที่ยกขึ้นมานี่แหละครับทั้งสองเคสนะครับว่าทางการมาเลเซียนั้นเข้มงวดขนาดไหนนะครับในช่วงนี้เราพักก่อนสักครู่เลยครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะคุยกันต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสปท.ได้ช่วยเหลือทั้งสองกลุ่มยังไงแล้วก็ที่ยังติดค้างอยู่นะครับที่โดนกักตัวอยู่เนี่ยคาดว่าจะปล่อยตัวเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็มีอีกรายละเอียดถึงว่าถ้าใครจะไปดำเนินการรวมทั้งในการแก้ไขคนที่จะไปทำงานอย่างประเทศมาเลเซียนะครับว่าต้องการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นมีงานทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ทางการทางรัฐไทยเราโดยสปท.นะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับร้องทุกข์แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมืองสายด่วน1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมืองท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังอยู่ช่วงของรายการสถานีคลายทุกข์โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางช่อง NBT ยะลาอยู่นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องคนงานไทยเราที่จะไปทำงานอย่างประเทศมาเลเซียอย่าไปโดยพละการโดยเด็ดขาดนะครับจากการที่ได้พูดคุยกับปอธีรุตเมื่อสักครู่นะครับว่าขณะนี้หรือไม่อดีตหรือว่าอนาคตก็ตามแต่นะครับทางการมาเลเซียเข้มงวดมากๆในเรื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะสูญเสียอิสรภาพผมคิดว่าเราต้องมาฉกคิดแล้วก็มาศึกษาข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำงานอย่างถูกต้องทำอย่างไรนะครับเอาละครับตอนที่แล้วนี่เรามาคุยกันถึงเรื่องทั้งสองกลุ่มคนงานไทยไปทำงานนะครับทีนี้พอเกิดเคสลักษณะอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยทางการโดยสปท.ของเราเนี่ยได้ให้การติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับครับขอเรียนประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยมีข้อสั่งการลงมานะครับว่าให้ทางสปท.เนี่ยติดตามช่วยเหลือนะครับพี่น้องทั้งสองกรณีนะครับทางสปท.ได้เดินทางไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้ประชุมร่วมกับทางสารทูตท่านเอกอัครราชทูตไทยนะครับณกรุงกัวลาลัมเปอร์ท่านดำรงไคควนนะครับก็มีการติดตามเร่งรัดคดีนะครับทั้งกรณีที่ยะโฮบาลูนะครับแล้วก็กรณีที่มาลากาครับก็อย่างที่ทราบในช่วงแรกเราได้เรียนไปแล้วว่าของที่ยะโฮบาลูเนี่ยปล่อยตัวมาแล้วนะครับส่วนในกรณีของมาลากานะครับ50คนเนี่ยสปท.ได้ประสานกับสารทูตแล้วก็ทางการมาเลเซียเนี่ยกรณีนี้เนี่ยโทษปรับเนี่ยสูงสุดถึง 1,000 ริงกิต 1,000 ริงกิตก็หมื่นครับก็ประมาณ 8,000 กว่า 8,000 กว่าบาทครับครับตรงนี้เนี่ยโทษสูงสุดคือ 1,000 ริงกิตแต่ว่าทางเราเนี่ยได้ประสานกับสารทูตแล้วก็ทางการมาเลเซียเขาลดโทษให้ปรับเพียง200ริงกิต200ริงกิตนั่นเอง200ริงกิตนะครับแต่ว่าอันนี้มีผลจากการที่เราได้ไปเจรจาพูดคุยได้ลดใช่ครับใช่ครับก็ไปพบกับทางตม.ของมาเลเซียด้วยนะครับไปเยี่ยมถึงสถานที่ควบคุมตัวนะครับซึ่งระยะเวลาในการควบคุมตั้งแต่โดนจับกุมเนี่ยประมาณ40กว่าวันนะครับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาจากการไปตรวจเยี่ยมในสภาพเป็นยังไงบ้าง40กว่าวันไปอยู่ที่นั่นก็สูญเสียอิสรภาพยังไงอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ไหมก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดีอย่างมากนะครับขอเรียนว่าไม่ดีอย่างมากเพราะว่ามีการใส่กุญแจมือนะครับแล้วก็เหมือนกับเข้าคุกเข้าตารางเลยนะใช่ครับใส่กุญแจมือแล้วก็มีการล่ามเป็นชุดนะครับมันนักโทษประหารยังไงอย่างนั้นเลยนะก็ค่อนข้างจะทางการมาเลเซียเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องนี้เข้มงวดเพื่อเกล็ดหลับครับในเรื่องของความเป็นอยู่สภาพอาหารที่รับประทานเรื่องยาก็ค่อนข้างจะจำกัดนะครับ
เพราะว่างบประมาณของมาเลเซียก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับทางสปต.ก็จัดซื้อยารักษาโรคต่างๆที่จําเป็นไปเยี่ยมนะครับที่จําเป็นนะครับก็เอาไปให้นะครับไปให้ครับผมตรงนี้เนี่ยก็มีการกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวอยากจะพูดถึงหน่อยที่เราจัดอาหารจัดหยูกยาไปให้เนี่ยดูท่าทีของผู้ดูแลผู้ควบคุมของทางการมาเลเซียเนี่ยมีท่าทีต่อเรายังไงบ้างทางการมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างจะประทับใจนะครับเพราะว่าเขาพูดกับผมเลยแล้วว่าไม่มีผู้บริหารหรือข้าราชการระดับสูงของประเทศไหนนะครับที่ไปดูแลคนของประเทศตัวเองไม่เคยปรากฏเข้าประเทศไทยเข้าประเทศไทยไม่เคยปรากฏนะครับเพราะคนที่อยู่ในที่คุมขังเนี่ยก็จะมีทั้งอินโดนีเซียนะครับพม่าอินเดียหลายประเทศไม่ใช่ไทยเรานะไม่ใช่ไทยเราอย่างเดียวครับของไทยเราเนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะน้อยกว่าประเทศอื่นนะครับประเทศไหนที่พอจะบอกได้บ้างว่าประเทศไหนที่เยอะที่สุดในการที่ไปทำงานในมาเลเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียเยอะครับกับอินเดียครับผมครับผมก็เข้มงวดเหมือนกับในงานไทยนี่แหละเข้มงวดครับเข้มงวดจับกุมนะครับก็ทางมาเลเซียก็ค่อนข้างจะระมัดระวังในเรื่องนี้มากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค้ามนุษย์ครับเขาพยายามที่จะป้องกันเรื่องถ้าผมสงสัยนิดหนึ่งคือเขาเข้มงวดกับแรงงานไทยเราไปทำงานที่นี่ในกรณีที่ไปออกบูธเนี่ยผู้ประกอบการล่ะเขาเอาผิดไหมผู้ประกอบการเนี่ยทราบว่ามีการดำเนินคดีอยู่นะครับมีการดำเนินคดีอยู่แต่ว่ายังไม่ทราบผลว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ขอจะแจ้งเตือนพี่น้องใน5จังหวัดด้วยนะครับกรณีที่จะไปทำลักษณะนี้เนี่ยเพราะมันมี2ส่วนเราจะไปเปิดบูธเองนะเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าไปขายเอาลูกน้องรับสมัครมาครับอันนี้ต้องก็มีกรณีนี้มี2ด้านนะครับ1กรณีที่โดนชักชวนไปทำงานนะครับก็จะมีนายหน้าที่ชักชวนให้ไปทำงานในมาเลเซียนะครับตรงนี้ขอย้ำเตือนว่าให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะครับประเภทของวีซ่าที่จะไปนะครับอีกอันนึงก็คือ organize ที่จะชักชวนไปเปิดบูธขายของหรือขายอาหารในประเทศมาเลเซียเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยประสานได้ที่สปต.นะครับเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ในการตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการไปทำวีซ่าให้ถูกต้องตามกฎหมายของมาเลเซียครับผมครับเรายินดีบริการให้ครับนะครับอันนี้ทั้งผู้ประกอบการที่จะไปเปิดบูธไปเปิดร้านเปิดขายของหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่จะไปทำงานนะครับเราบริการนะครับถ้านึกไม่ออกก็โทรศัพท์มาที่1880หรือแนะนำมาโดยตรงก็ได้นะครับที่ฝ่ายกองกิจการต่างประเทศนะฮะครับเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมมีครับมีเจ้าหน้าที่พร้อมครับในส่วนตรงนี้ผมขอขยายความนิดนึงหลังจากที่มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางสปต.ก็ได้ประสานกับทางสถานทูตไทยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลนะครับเกี่ยวกับแรงงานความต้องการงานของบริษัทมาเลเซียนะครับที่ต้องการแรงงานจากไทยนะครับจากการประสานเบื้องต้นเนี่ยก็มีหลายบริษัทในมาเลเซียที่ประสงค์จะรับคนไทยไปทำงานประเภทไหนบ้างที่ทางการมาเลเซียต้องการแรงงานไทยครับนะครับตรงนี้จะมีทั้งเรื่องของงานบริการนะครับงานแม่บ้านนะครับงานช่างฝีมือนะครับพ่อครัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานในบริษัทสำคัญนะครับ อย่างเช่นกรณีที่จบด้านคอมพิวเตอร์วิศวะอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์วิศวะมีหลายด้านครับผมซึ่งหลังจากอย่างนี้บัญชีใช่ครับหลังจากที่ทางสารทูตประสานแจ้งมาแล้วเนี่ยทางสปต.จะเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการแจ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการดำเนินการไปทำงานที่ถูกต้องนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจะจัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการฝีมือแรงงานที่มีทักษะในเรื่องของการทำอาหารในเรื่องของการทำบริการงานบริการต่างๆในประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านเลขาสปต.ท่านสุพนัทเนี่ยได้มีข้อสั่งการไปแล้วนะครับแล้วก็ทางสปต.จะมีการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานครับผมครับอ๋อนี่เรามีมาตรการรองรับคือสปต.เนี่ยนอกจากให้ความช่วยเหลือไปเยี่ยมแล้วยังมีมาตรการรองรับด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็มาติดต่อประสานกันได้
นะครับแล้วในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะมีการเตรียมการรองรับอะไรไงจะแยกยังไงจะเปิดรับสมัครหรือเปิดโอกาสยังไงหรือว่าต้องแจ้งความประสงค์มาก่อนมาติดต่อหลังจากที่มีการหมายถึงหลักสูตรการอบรมใช่ไหมครับหลักสูตรการอบรมนี่ก็คงจะต้องมีการไปกำหนดว่ามีหลักสูตรไหนที่จะตรงกับมาเลเซียต้องการใช่ครับตรงกับความต้องการของประเทศมาเลเซียแล้วก็ตรงกับทักษะของพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสงค์จะไปทำงานสมมติว่าเราได้ข้อมูลแล้วทางการมาเลเซียต้องการสาขานี้สาขานี้เราก็เปิดรับสมัครใช่ไหมครับเปิดรับสมัครครับสมมติว่ามาเปิดรับสมัครมาสมัครคนสาขานี้เยอะมากเราก็ดูก่อนนะครับว่าคนมีทักษะมีวิชาชีพมีใบประกาศรองรับอะไรยังไงผ่านก็สามารถไปทำงานได้เลยใช่ครับหรือว่าคนไหนที่ยังไม่มีที่จะเสริมทักษะครับก็เราก็เปิดบริการให้ใช่ครับโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานใช่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดใช่ครับอ๋อครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็คงจะได้กระจ่างแล้วนะครับว่าในเรื่องของการไปทำงานอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียนั้นทางการมาเลเซียกฎหมายเขาเข้มงวดนะครับซึ่งทางสปท.ของเรานั้นได้อำนวยความสะดวกและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้ติดตามแล้วก็ได้ตรวจเยี่ยมคลี่คลายปัญหาเตรียมการรองรับไว้หมดแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดังที่ท่านผอ.ธีรุจได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับนึกอะไรไม่ออกที่จะไปทำงานอย่างประเทศมาเลเซียขอให้เช็คก่อนนะครับเราเป็นศูนย์กลางที่กองกิจการต่างประเทศหรือแม้กระทั่ง1880โทรศัพท์กันเข้ามาเลยนะครับตรงนี้คิดว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะเช็คได้แล้วไปทำงานอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียของเรานั้นอย่างสนิทใจไปถูกต้องตามกฎหมายสบายใจกว่านะครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมรายการสถานีคลายทุกข์ของเรานะครับว่าคงจะได้คลายทุกข์บ้างโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องทำงานอย่างประเทศมาเลเซียวันนี้ขอบคุณท่านผอ.ธีรุจสุขภาพบุญผลเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมครับนี่ครับ